จังหวัดตรังทุ่ม 2.5 ล้านชวนคู่รักมาดำน้ำในงานวิวาห์ใต้สมุทร2024ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาที่บริเวณท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเก่าจังหวัดตรังนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนางสาวจิราวดีสว่างวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนายสุรีทรงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนายสุธรรมเศรษฐิสารประธานหอการค้าจังหวัดตรังและนางรัศมีขจรศิลป์รองประธานหอการค้าจังหวัดตรังร่วมแถลงข่าวงานวิวาห์ใต้สมุทร2024ค่ะโดยนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกกับเรานะคะว่าจังหวัดตรังได้รับเลือกเป็น1ใน10จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการผลักดันเป็นเมืองหลักโดยจังหวัดตรังนั้นมีความหลากหลายทางด้านประเพณีธรรมชาติอาหารเชื้อชาติซึ่งทุกอย่างรวมตัวกันอย่างสมดุลทำให้จังหวัดตรังนั้นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนสำหรับคนที่ต้องการความสงบความเป็นส่วนตัวพร้อมกับอาหารอร่อยตรังมีเอกลักษณ์ทางด้านอาหารโดยเฉพาะอาหารเช้าที่มีความหลากหลายทั้งอาหารจีนติ่มซำโปรตีของชาวมุสลิมหรืออาหารพื้นบ้านของชาวตรังตรังจึงเหมาะที่จะเป็นจุดที่น่าสนใจการจัดงานแต่งงานค่ะสำหรับพิธีวิวาห์ใต้สมุทรนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดตรังหอการค้าร่วมกับชมรมดำน้ำจากทั่วประเทศซึ่งกิจกรรมในครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้สร้างความประทับใจและสานสัมพันธ์ให้กับหนุ่มสาวนักดำน้ำคู่หนึ่งที่ได้มาพบกันเมื่อครั้งมาร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลจนกลายมาเป็นตำนานรักแต่งงานใต้ทะเลตรังในงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรครั้งแรกเมื่อปี2540และเมื่อปี2543พิธีวิวาห์ใต้สมุทรได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลกใน Guinness World of Records ซึ่งในรอบ19ปีของการจัดงานมีคู่บ่าวสาวที่มาร่วมสร้างตำนานรักใต้ท้องทะเลตรังมากถึง572คู่จากหลายประเทศทั่วโลกและได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดตรังและประเทศไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาเศรษฐกิจประจำปี2550ค่ะทั้งนี้สำหรับพิธีวิวาห์ใต้สมุทร2024ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์2567ซึ่งปีนี้เป็นปีที่27นะคะในการจัดกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทรในส่วนของกิจกรรมวันงานจะเริ่มต้นด้วยคู่บ่าวสาวนั่งรถตุ๊กๆหัวกบชมบรรยากาศรอบเมืองตรังในช่วงเช้าและเข้าสักการะอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์เพื่อเป็นสิริมงคลและเข้าร่วมพิธีรดน้ำสังน้ำจากโบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของตรังค่ะหลังจากนั้นคู่บ่าวสาวจะเดินทางไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภายใต้คอนเซปต์เลสตรังอันเลสดิสคัฟเวอรี่ใน2เส้นทางคือเส้นทางที่1ทัพเที่ยงออนทาวแอนด์แกสโตรโนมีและเส้นทางที่2หมู่บ้านผ้าทอแห่งความรักนามนศรีและสวนลุงเวทในช่วงค่ำคู่บ่าวสาวจะได้รับการเลี้ยงต้อนรับฉบับ Exclusive and Romantic Dinner ในบรรยากาศสุดพิเศษอบอุ่นด้วยธรรมชาติณกระชงฮิลเต็นรีสอร์ทรังสำหรับพิธีรถทรายสังและจดทะเบียนใต้น้ำที่เป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้จัดขึ้นณบริเวณหินก้อนเดียวณถ้ำมรกตอำเภอกันตังจังหวัดตรังและช่วงเย็นวันเดียวกันจะมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในบรรยากาศที่โรแมนติกร้องเสียงเพลงจากนักร้องชื่อดังแอนทิติมาเจ้าของบทเพลงมากกว่ารักเสียงของหัวใจพร้อมรับประทานอาหารเมนูคู่รักที่รังสรรค์โดยเชฟที่มาประสบการณ์ที่สวนทับเที่ยงตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะและวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาคู่บ่าวสาวจะเดินทางไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นสิริมงคลณศาลเจ้าแม่ทับทิมอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะสำหรับคู่ดำน้ำงานวิวาห์ใต้สมุทรในปีนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 2.5 ล้านบาทโดยตั้งเป้าไว้14คู่มีคู่ชาวต่างประเทศจำนวน1คู่ค่ะ
รายงาน